อลังการบวกดราม่าไอ้เรื่องดราม่านะมันหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ผมเชื่อครับสุดท้ายนะมันจะทำให้วงการพระดีขึ้นก็จึงบอกกันว่าตกลงแล้วหลวงปู่ศุกร์เนี่ยท่านใช้นะเกตสโลหรือปัดโชโตท่านใช้เกตสโลหรือปัดโชโตนะอันนี้ก็คือเรื่องราวที่เราต้องนะฮะศึกษาสืบค้นเนี่ยถามหลวงพ่อคล้ามเนี่ยแต่นี่พ่อคล้ามวัดพระเงินแต่ที่พี่ใจดีถามผมมาคือหลวงพ่อคล้ามวัดบางระกำนครปฐมใช่พ่อคล้ามบางระกำนครปฐมเป็นเหรียญหล่อเป็นเหรียญหล่อนั่งเต็มองค์หนังสือหมดยังคุณต้องถามแอดมินผมมาถามผมไม่รู้ครับนะฮะต้องถามแอดมินครับอันนี้แค่อย่างแต่ละเรื่องนะอย่างสมเด็จหลังตาโล่แหมอันนี้เป็นอะไรที่น่าขำมากจากที่บอกว่าเก๊ทั้งวงการกลายเป็นตอนนี้เซียนห้างซื้อขายด้วยครับนี่กลายเป็นเซียนห้างซื้อขายแล้วด้วยแล้วบอกด้วยเป็นสมเด็จพ่อขายวัดสวนขันร่วมเสกอ้าวพระโพคองหมาเน่าผมเคยมีนะแต่ไม่รู้ว่าไปไหนแล้วไม่รู้ว่าใครประมูลไปเนี่ยจากที่บอกอุปโลกเก๊ทั้งวงการตอนนี้นะครับได้พากลับวัดเป็นที่ซื้อขายกันเป็นที่เรียบร้อยและก็ยังเหรียญหลวงปู่ศุกร์หลังกรมหลวงชุมพรอีกที่บอกอุปโลกเก๊ทั้งวงการตอนนี้ก็กลายเป็นที่หากันให้ควักไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสมเด็จตาโล่เมื่อก่อนตีเก๋รัวๆจริงๆปัจจุบันขายได้นะครับแล้วโอ้โหตอนนี้ข้อมูลมาเต็มเลยพ่อขายร่วมเสกเหมือนสมเด็จพ่อขายโอ้โหเต็มเก๋ก็มีเยอะเนี้ยเก๋ก็มีแต่แท้ก็ต้องดูให้เป็นนะครับไอ้แต่จริงๆแล้วผมบอกเลยครับว่าพระเครื่องเนี่ยไม่จำเป็นต้องแพงดีนะนะไม่จำเป็นต้องแพงสิ่งวิเศษที่จะช่วยคุ้มครองเราให้เราผ่านวิกฤตต่างๆไปได้ปัจจุบันเนี่ยคนแขวนพระก็คุณไปแขวนเก๊คุณก็บอกหลวงพ่อไม่ศักดิ์สิทธิ์แล้วแท้เก๊จะทำยังไงถึงจะรู้หัดดูไม่ยากพระเครื่องอะครับหัดดูไม่ยากครับอย่าเอาแต่เชื่อคนขายครับคุณอยากรู้พระแท้หรือเก๊คุณต้องอยากรู้ว่าคนขายอะดูพระเป็นหรือเปล่าก่อนด้วยนะมันเหมือนคุณจะไปกินอาหารน่ะกับข้าวน่ะกินได้หรือกินไม่ได้อ่ะนะคุณต้องดูด้วยว่านะคนที่ทำกับข้าวเนี่ยเรียกมาทำเนี่ยเขาทำกับข้าวเป็นไหมนี่นี่เรียนในพุทธคุณใช่วันนี้ผมเหนื่อยมากพระปลดหนี้อะไรดีพี่สมยศนะปลดหนี้อ่ะครับนะใช้ปลดหนี้หลวงปู่หลิวใช้เหรียญดวงเนี่ยเหรียญยันสามดวงพุทธาลัยที่ผมแขวนเนี่ยใช้เหรียญยันสามดวงพุทธาลัยเนี่ยปลดหนี้ได้แน่นอนเนี่ยป่ะเราไปฝึกดูพระเครื่องกันเมื่อกี้ดูจากรูปต่อไปฝึกดูพระเครื่องอันนี้ก็คือพระชุดพระปิดตานี่โอ้นะครับผมบอกเลยวันนี้มีพี่ท่านหนึ่งเป็นนักสะสมในคอเขาผมลืมถ่ายรูปไว้นะเหรียญเงาะเหรียญดวงครับและข้างล่างคือเลี่ยมแบบอลังการมากข้างบนเป็นพระชัยถูกหวย 500,000 กว่าบาทเอามาแขวนปุ๊บถูกหวยเลยนี่เห็นไหมนี่ถ้าผมศรัทธาอะไรก็ใส่กรอบให้ท่านเรียบร้อยนี่เจ้าคุณฉัตรวัดหนังมันเป็นการเล่นกันข้ามไปอันนี้เรามาพูดคุยเหรียญ นี้นะครับอีกครั้งนึงครับก็คือว่านะตอนเนี้ยเหรียญเนี้ยแพงในพริบตาจากเหรียญไม่กี่บาทปัจจุบันหนึ่งเหรียญหมื่นกว่าบาท 20,000 ละนะครับนี่นะเหรียญเนี้ยนะเป็นเหรียญของวัดหนังนั่นแหละเป็นเหรียญของวัดหนังนะครับสร้างปี2499แต่เหรียญเนี้ยไม่ค่อยเจอไม่ค่อยเจอนะครับปัญหาก็เกิดคือพอเวลาเล่นพระกระโดดข้ามราคากันไปแล้วเนี่ย
นะกระโดดข้ามราคากันไปแล้วเนี่ยเราจะมาตั้งคุณค่าของพระเครื่องที่เราตกสำรวจไปยังไงใช่ไหมครับแน่นอนครับเรามาเล่นพระกันก็ประมาณหลังปี2500นะครับบางคนก็เจ้าอาวาสรูปแรกของวัดนี้ชื่ออะไรเจอพระเก่าๆก็บอกเป็นขององค์นั้นซึ่งจริงๆไม่ใช่ประมาณนี้นะครับหรือองค์แรกจริงๆสืบค้นไม่ถึงองค์ที่มีการบันทึกชื่อเสียงไว้ในหลายๆประวัติดังหน่อยก็จับว่าเป็นขององค์นั้นเช่นชินราชวัดย่าใสไม่ใช่พ่อคุ้ยชินราชวัดย่าไซหนึ่งละไม่ใช่พ่อคุ้ยแน่นอนนะครับเหรียญปี62ของวัดย่าไซไม่ใช่พ่อคุ้ยแน่นอนพ่อคุ้ยจะเหรียญปี64นะครับแต่ชินราชกับเหรียญรูปเหมือนนั่งเต็มองค์ไม่ใช่พ่อคุ้ยแม้กระทั่งยันหลังจะคล้ายกันก็ตามอย่างวัดหนังเนี่ยเราก็ปู่เอี่ยมเป็นเบญจภาคีเรายู้อยู่เหรียญหลายๆ10ล้านถูกไหมครับแล้วเราก็มารู้จักพบเห็นเหรียญเจ้าคุณผล2509เจ้าคุณผลก็หลายหมื่นเนื้อเงินนะครับแต่วันหนึ่งพอเราย้อนมาเจอเหรียญหนึ่งคือเหรียญนี้นะครับครับมองเป็นมะกอกนะเราย้อนมาเจอเหรียญหนึ่งเหรียญนี้ซึ่งเหรียญนี้หลายคนที่ไม่ใช่คนกรุงเทพจะรู้ไหมว่าเป็นวัดหนังเอาง่ายๆถ้าเป็นสมัยก่อนผมก็ไม่รู้ว่านี่คือเหรียญวัดหนังถ้าผมคิดว่าเป็นเจ้าคุณผลผมเซิร์ช Google ผมก็ไม่เจอเหรียญหน้านี้แหละผมก็เล่นเป็นพระไม่รู้ที่ใช่ไหมคุณหม่อมเอ็มเราก็เล่นเป็นพระไม่รู้ที่ผมเคยเจอผมเคยเหมาพระตามบ้านแล้วได้เหรียญนี้ผมก็วางขายเป็นพระไม่รู้ที่นะฮะจนวันหนึ่งเนี่ยผมมาทำหนังสือพาหลวงพ่อกับวัดนู่นนี่นั่นเนี่ยผมจึงรู้ว่าเหรียญเนี้ยคือเหรียญของวัดหนังคนข้างนอกอ่ะที่ไม่ใช่คนกรุงเทพหรือไม่ใช่คนฝั่งทนน่ะยังเข้าใจว่าสิ้นหลวงปู่เอี่ยมแล้วเป็นเจ้าคุณผลต่อเลยนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าคุณฉัตรเนี่ยพระนะวิเชียรกวีเนี่ยนะครับเจ้าคุณฉัตรเนี่ยเป็นเจ้าอาวาสต่อจากหลวงปู่เอี่ยมคือตั้งแต่ปี2469จนถึงปี2503จาก69ถึง2503กี่ปีอะกี่ปีเข้าไปล่ะเจ้าคุณผลเนี่ยนะครับสร้างเหรียญรุ่นแรกปี09แต่ด้วยความที่ว่าคนหาปู่เอี่ยมใช้ไม่ได้ก็ใช้เจ้าคุณผลแทนก็เขาบอกว่าต่อจากปู่เอี่ยมก็เป็นเจ้าขุนผลจนเจ้าขุนผลเนี่ยแพงไปแล้วแต่พอมาเจอเหรียญ นี้ขึ้นมันอยู่ที่ว่าไอ้คนขายพระเนี่ยคนแรกจะพูดอะไรกับเหรียญที่ตกสำรวจถ้าคนแรกบอกว่าอุ้ยเนี่ยก่อนเจ้าขุนผลหายากนะโอ้เจ้าขุนผลยัง 40,000 อันเนี้ยเอาไป 50,000 แล้วกันพระก็มีคุณค่าแต่บางคนเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ผลยกย่องเชิดชูเคยขายปู่ผลแพงมาก่อนก็บอกอ๋อเหรียญเนี้ยเขาไม่ค่อยเล่นแล้วถ้าเป็นผมก็จะถามว่าทำไมไม่ค่อยเล่นก็ไม่รู้อ่ะเขาไม่ค่อยเล่นกันไอ้คำว่าไม่รู้เนี่ยจะทำให้ลดคุณค่าพระมันก็ไม่ยุติธรรมประมาณนั้นก่อนขนาดผมไม่ใช่คนวัดหนังนะสำหรับผมอะถ้าบอกเหรียญ นี้กับเหรียญปู่ผลเหรียญนี้สร้างก่อนเหรียญนี้กับเหรียญปู่ผลเหรียญนี้หายากกว่าเหรียญนี้หายากกว่านะครับเหรียญนี้หายากกว่านะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยผมก็เลยบอกว่ายังไงผมก็อยากจะเก็บเหรียญนี้ถ้าผมซื้อเจ้าคุณผลเหรียญละ 40,000 ได้เหรียญเนี้ย 20,000 ผมก็ต้องซื้อได้แล้วผมก็โชคดีนะผมก็ซื้อมาผมเจอผมก็ซื้อมาผมไม่ใช่คนวัดหนังเลยนะผมก็ซื้อจนซื้อได้4เหรียญไม่มีให้ผมซื้อแล้วอ่ะนะครับแต่ผมก็ได้พูดคุยกับเซียนพระฝั่งทนหลายท่านถามถึงเหรียญ นี้เขาบอกว่าเอ้ยพี่เหรียญ นี้ท่านเขาไม่ค่อยเล่นกันแล้วก็ถามว่าทำไมไม่เล่นล่ะซึ่งสำหรับผมเนี่ยผมบอกเลยถ้าผมจัดตามลำดับของวัดหนังอะหาปู่เอี่ยมไม่ได้ก็ต้องใช้เหรียญเจ้าคุณฉัตรก่อนท่านไม่ใช่พระวัดหนังไม่ใช่ลูกศิษย์ปู่เอี่ยม
คือขนาดคนพื้นที่เองเขายังบอกว่าไม่ใช่ลูกศิษย์ปู่เอี่ยมเลยถูกไหมถ้าเป็นคนอื่นก็คงเชื่อไปแล้วแต่ผมอ่ะด้วยความที่ผมหาประวัติพระเครื่องมาเยอะผมไม่เชื่อไงผมไม่เชื่อไงพอผมไม่เชื่อเสร็จปุ๊บผมมีราชกิจจาอยู่ในมือนะผมก็ไปเปิดราชกิจจาดูแล้วผมก็ไปหาประวัติของเจ้าคุณฉัตรท่านจะไม่ใช่ลูกศิษย์ปู่เอี่ยมได้ไงก็ปู่เอี่ยมประดุจประชาสิ่งนึงที่ผมไม่เชื่อเลยว่าท่านไม่ใช่ลูกศิษย์ปู่เอี่ยมก็คือยันที่ใช้หลังเหรียญเป็นยันปู่เอี่ยมไงใช่หม่อมเอ็มเป็นศิษย์ที่สามารถเป็นเจ้าอาวาสก่อนปู่ผลได้แล้วก็ต้องเป็นศิษย์คนสำคัญด้วยสิ่งที่ผมไม่เชื่อว่าไม่ใช่ศิษย์ปู่เอี่ยมก็คือว่ายันที่ใช้หลังเหรียญเป็นยันหลวงปู่เอี่ยมถ้าไม่ใช่ศิษย์จะใช้ยันตัวเดียวกับหลวงปู่เอี่ยมได้ยังไงนั่นแหละครับเขาก็บอกมาว่าท่านไปอยู่ที่อื่นมาก่อนผมบอกไม่จริงท่านอยู่วัดหนังนั่นแหละผมจะไปเถียงคนพื้นที่อีกนะอ้าวไม่เชื่อนะนี่โอ๊ตลองไปเปิดประวัติของท่านใน Google สิเขาบอกว่าท่านเนี่ยไปเรียนจากสำนักพระวรรณรัตน์ไปเรียนจากสำนักนู่นนี่นั้นท่านไม่ได้อยู่วัดหนังผมบอกพี่ใจเย็นนะเวลาพี่ไปเรียนมหาลัยจุฬาพี่นอนอยู่ที่มหาลัยจุฬาหรือพี่นอนอยู่บ้านเอาง่ายๆไม่ต้องพูดอย่างนั้นหรอกเอาว่าง่ายๆเนี่ยพี่ไปเรียนโรงเรียนมัธยมเนี่ยพี่กลับมานอนบ้านหรือพี่นอนที่โรงเรียนฉะนั้นในประวัติเนี่ยเขาบันทึกว่าท่านไปเรียนจากสำนักไหนแต่ตัวท่านก็อยู่วัดไหนล่ะเรียนเสร็จก็ต้องกลับมาวัดถูกป่ะพ่อกวยไปเรียนวัดทองนพคุณก็บอกท่านเป็นพระวัดทองนพคุณดิพ่อพินไปเรียนวัดทองนพคุณก็บอกพ่อพินเป็นพระวัดทองนพคุณดิไม่จริงท่านก็อยู่วัดหนังนั่นแหละผมชอบการคุยถ้าคนเปิดใจคุยบอกว่าเอางี้ไปดูประวัติของเจ้าคุณฉัตรท่านไม่ได้บวชวัดหนังเจ้าคุณผลบวชวัดหนังถ้าเป็นคนอื่นก็ต้องเฮ้ยแต่สำหรับผมก็คือผมก็รู้ลึกไปกว่านี้ว่าแล้วทำไมปู่เอี่ยมประดุจประชาให้ท่านท่านเนี่ยนะครับเอาง่ายๆว่าท่านเนี่ยเป็นคนฝั่งทนนี่ท่านเนี่ยเป็นคนฝั่งทนเลยเมื่อท่านเป็นคนฝั่งทนเนี่ยที่ท่านไม่บวชที่วัดหนังเพราะอะไรเพราะวัดหนังตอนนั้นโบสถ์ยังบวชพระไม่ได้ไม่จริงโอ๊ตวัดหนังใหญ่ขนาดนั้นจะไม่มีโบสถ์บวชพระผมบอกงี้เอาง่ายๆนะครับวัดหนังเนี่ยล้างมาหลายสิบปีปู่เอี่ยมเนี่ยเดิมไม่ได้อยู่วัดหนังสิทธิ์เอกใช่เดิมไม่ได้อยู่วัดหนังนะปู่เอี่ยมอยู่วัดโคนอนจนนะครับรัชกาลที่5เนี่ยขอให้ท่านมาบูรณะวัดหนังซึ่งเป็นวัดล้างนี่มาบูรณะวัดหนังที่เป็นวัดล้างในปี2442ฉะนั้นจาก42ถึง50โบสถ์ยังไม่เสร็จฉะนั้นนะการที่บวชให้เจ้าคุณฉัตรจึงไปบวชที่วัดราชโอรสใกล้ๆกันใกล้ๆกันศาลาคือราชโอรสวัดหนังนี่ใกล้ๆกันแม้กระทั่งตัวหลวงปู่เอี่ยมเองก็บวชวัดราชโอรสแต่สาเหตุที่เจ้าคุณผลบวชที่วัดหนังได้ก็ยุคที่เจ้าคุณผลบวชโบสถ์วัดหนังเสร็จแล้วนี่จริงเหรอโอ๊ตอ้าวถ้าคิดว่าไม่จริงพี่ก็ไปไล่เกิดเปิดราชกิจจาอันนี้เปิดประวัติอันนี้ปู่เอี่ยมมาอยู่วัดหนังปี2442จริงหรือเปล่าล่ะจริงอ้าวฉะนั้นพอผมพูดทุกเรื่องทุกข้อมูลแจ้งแถลงไขเสร็จปุ๊บเหรียญท่านนี่แหละต้องลองจากปู่เอี่ยมปู่ผลน่ะไม่ลดคุณค่าลงหรอกครับแต่เหรียญนี้ต้องมีค่านิยมมากขึ้นกว่าเก่าโอเค
ความเข้าใจผิดมันเกิดขึ้นได้หรือการอยากจะถกเถียงกันมันเกิดขึ้นได้แต่สุดท้ายเมื่อหลักฐานมามันก็ต้องจบถูกไหมฮะอ่ะเนี่ยผมก็เลี่ยมทองที่เรียบร้อย1เหรียญตอนนั้นน่ะอยู่ในยุคของเจ้าคุณชัดเป็นเจ้าอาวาสแล้วถามว่าเจ้าคุณชัดเก่งไหมผมบอกเก่งมากเก่งมากเก่งมากองค์นี้เพราะพระที่เรียนสามารถอ่านพระเวทได้รู้ตัวอักขระขอมก็สามารถอ่านพระเวทได้อย่างรู้แจ้งแทงตลอดท่านจะไม่เก่งได้อย่างไรหลวงพ่อพินน่ะมหาพินเห็นไหมอ่านอักขระขอมอ่านออกเขียนได้ประยุกต์อักขระเลขยันได้ถามว่าคนที่อ่านขอมไม่ออกจะไปเรียนพระเวทยังไงอะครับนี่จะไปเรียนพระเวทไง1นอกจากทรงแล้ว2นะครับอักขระเลขยันไม่ใช่ทรงเสมาหรือรูปไข่อย่างเดียวต้องอักขระเลขยันด้วยก็ต้องดูที่ยันไงถ้าเหรียญถ้ายันใช่ก็สืบสายเดียวกันมาผมให้เหรียญเจ้าคุณชัดเนื้อเงินกับแฟนเพจของผมเหรียญแล้วกันสวยนะดีไม่ดีจะสวยกว่าเหรียญที่ผมเลี่ยมทองไว้อีกจริงเนี่ยผมเลี่ยมทองไว้เหรียญหนึ่งใครที่อยากจะเก็บไปพร้อมกับผมแหมของผมยังไม่มีกระไหล่ทองเลยองค์นี้มีกระไหล่ทองดูโอ๊ตบางแพนะครับเหรียญ นะเจ้าคุณฉัตรวัดหนังเจ้าคุณผลเนื้อเงิน 4-5 หมื่นเจ้าคุณฉัตรวัดหนังนะครับจะเท่าไหร่แล้วแต่ผมบอกเลยเหรียญไม่ได้มีให้เห็นง่ายๆครับนาทีเดียวด้วยผมแบ่งนาทีเดียวด้วยเดี๋ยวไม่ได้อันนี้ช่วยไม่ได้พี่เพราะผมต้องให้แฟนเพจทุกอย่างทุกคนเท่าเทียมกันครับพี่สมศักดิ์อยากได้ใส่รัวนี่อยากได้ใส่รัวๆราคาแรกมาเวลาเดินครับอยากได้ใส่รัวๆครับพี่หม่อมเอ็มมาแล้ว 3,000 นะครับคือไม่เก็บวันนี้อนาคตคุณจะต้องโดนราคาที่ไม่ได้ต่ำกว่าเจ้าคุณผลน่ะประวัติของท่านน่าอึ้งมากผมบอกครับเก่งมากองค์นี้คลองวัดหนังต่อจากปู่เอี่ยมระยะเวลายาวนานถึง34ปีอ่ะตอนนี้อยู่ที่พี่ธนรักค่ะ 17,000 ค่ะพี่นักตกไม่ทันนะคะครับโอ้พี่ธนรักพี่สมศักดิ์ไปไหนล่ะพี่ธนรักถ้าแกอยากได้อะไรก็ไม่ธรรมดาคือผมบอกว่านะครับตอนเนี้ยเหรียญเนี้ยหมดคนอยากได้เยอะแยะแต่ไม่มีพระครับ20,000 บาทไม่ทันค่ะตอนนี้อยู่ที่พี่ธนรักค่ะ 22,000 บาทผมบอกเลยพี่มีนก็มาอย่าชะล่าใจเพราะว่าเหรียญเนี้ยไม่ได้มีนะครับอยู่ในหนังสือพาหลวงพ่อกลับวัดด้วยแต่ไม่ได้มีให้ซื้อกันในเว็บไซต์หรือในสนามพระแล้วหมดเวลาครับ22,500 เสียดายตังค์ไม่ได้พาครับหมดเวลาครับผมพูดได้คำเดียวแล้ววันหนึ่งอาจจะต้องไปโดนองค์หนึ่ง 7-80,000 แล้วไม่ได้สวยเท่านี้มันน่าเจ็บช้ำโอ้โหครับผมบอกเลยด้วยสิ่งต่างๆในข้อมูลเหรียญนี้แพงกว่าเจ้าคุณผลแน่นอนเสียดายตังค์ไม่ได้พักหรือวันที่เหรียญ 5-6 หมื่นต้องไปนั่งซื้อ 3 หมื่นถูกกว่าครึ่งหนึ่งจริงแต่ก็แพงกว่าตอนนี้ที่คุณมีโอกาสแล้วไม่ไขว่คว้าไว้นะครับใครได้ไปดูกันโหเสียดายตังค์ไม่ได้พระเหรียญนี้สวยกว่าเหรียญผมอีกหุ้ยพี่สมศักดิ์หายไปไหนอ่ะเหรียญเนี่ยเป็นเหรียญที่ผมบอกเลยครับคุณสมบัติของเหรียญนี้สุดๆ
โอ้พี่ธนรักษ์จริงๆคนที่ไม่ใส่ราคาสู้กันวันเนี้ย20,000 กว่าบาทเนี่ยผมยังกล้าพูดมาเสมอว่าถูกกระเต่าปลดหนี้ปี36ปูหลิวอีกผมได้มาให้แฟนเพจผมก็เหลือเลี่ยมทองเหรียญเดียวแล้วนะจริงนะครับเหรียญนี้มีเก๋นะครับมีเก๋เหรียญนี้มีเก๋แล้วนะอย่าชะล่าใจนะโหงี้ก็เรียกพระเลือกคนเลยอันนี้เก๋นะครับอย่าชะล่าใจนะแฟนเพจนี่ผมบอกก่อนเห็นไหมเหรียญจะเล็กกว่ากันเนี่ยเหรียญจะเล็กใหญ่ต่างกันเลยนะครับทองแดงนะครับถ้าส่องไปที่องค์พระเนี่ยเห็นไหมความคมชัดต่างกันเบลอนี่เหรียญนี้เก๋นะครับฉะนั้นอย่าคิดว่าไม่มีเก๋นะอย่าคิดว่าไม่มีเก๋นะครับนี่เก๋นะครับฉะนั้นอยากคิดว่าไม่มีเก๋นะครับเพื่อนๆเนี่ยผมพยายามจะซื้อพระเก๋เนี่ยมาเปรียบเทียบกับพระแท้ให้เพื่อนๆได้ดูตลอดจะได้ไม่โดนนี่เหรียญจะเล็กจะเล็กกว่าเนื้อเงินความคมชัดต่างกันอย่าชะล่าใจอย่าซื้อสุ่ม6สุ่ม7นะครับทองแดงนะครับ